ือประเทศ4ประเทศเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะประเทศหนึ่งมี84ล้านคนอีกประเทศหนึ่ง70ล้านคนประเทศหนึ่ง68ล้านอีกประเทศหนึ่ง65ล้าน4ประเทศนี้ตัวเลขประชากรใกล้เคียงกันนะคุณนุ่นนะดูถัดไปครับแต่ละประเทศเป็นยังไงจำนวนแพทย์ในแต่ละประเทศประเทศแรก 400,000 คนจำนวนแพทย์และจำนวนหมอฮะประเทศที่2 63,000 กว่าคนประเทศที่3จำนวนแพทย์มี 300,000 คนประเทศที่4จำนวนแพทย์มี 220,000 กว่าคนประเทศที่2เนี่ยสถานการณ์มันแย่กว่าใครเพื่อนเลยมีแพทย์น้อยกว่าใครเพื่อนเลยถัดไปครับจำนวนพยาบาลทีนี้จำนวนพยาบาลใน4ประเทศนี้ประเทศแรกนี่มีพยาบาลอยู่ล้านกว่าคนโอ้เยอะนะประเทศที่2มีพยาบาลอยู่ 190,000 กว่าคนประเทศที่3มีพยาบาลอยู่ 296,000 กว่าคนประเทศสุดท้ายพยาบาลเยอะกว่าใครเพื่อนเลย 600,000 กว่าคนน้อยกว่าประเทศแรกค่ะนะเห็นไหมดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยไอ้ประเทศที่2เนี่ยตายอย่างเขียดแน่นอนพยาบาลน้อยกว่าใครเพื่อนประชากรใกล้เคียงกันหมอก็น้อยด้วยดูถัดไปอีกครับจำนวนคนติดเชื้อโควิดทีนี้นี่คนติดเชื้อโควิดเฉลี่ย 17-24 เมษาต่อวันนะเขาใช้ตัวเลขเฉลี่ย 17-24 เมษาประเทศแรกที่มีหมอมีพยาบาลเยอะๆกว่าใครเพื่อนผู้ติดเชื้อโควิด 20,000 คนต่อวัน 20,000 คนต่อวันเฉลี่ยนะฮะประเทศที่2 1,600 คนต่อวันประเทศที่3 2,500 คนต่อวันประเทศที่4 30,000 คนต่อวันโอ้โหนี่ประเทศที่2เนี่ยคนติดเชื้อน้อยสุดนะครับพยาบาลน้อยกว่าใครเพื่อนแพทย์น้อยกว่าใครเพื่อนนี่ผู้ติดเชื้อ 1,600 คนต่อวันดูทัพปีครับจำนวนคนตายต่อวันนี่เฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยในช่วงนี้ประเทศแรกเนี่ย150คนคนตายนะครับไม่ใช่คนติดเชื้อนะครับค่ะตายตั้ง150คนต่อวันประเทศที่2 4คนต่อวันประเทศที่3 30คนต่อวันประเทศที่4ตาย200คนต่อวันคุณนุ่นไม่ไหวแล้วตาย200คนต่อวันค่ะอันนั้นตาย150ประเทศที่2เนี่ยตายเฉลี่ย4คนต่อวันค่ะแล้วดูถัดไปอีกครับดูถัดไปอีกนี่หนี้สาธารณะต่อ GDP คือมีมาตรการกู้เงินเอามาช่วยเหลืออะไรต่อมีอะไรช่วงนี้แล้วนะประเทศแรกเนี่ยหนี้สาธารณะขึ้นไปที่ 72% ต่อ GDP แล้วประเทศที่2 53% ต่อ GDP เองประเทศที่3 111% ต่อ GDP ประเทศที่4 118% ต่อ GDP ค่ะคือหนี้สาธารณะเนี่ยสะสมสูงกว่ารายได้รวมของคนทั้งประเทศแล้วนะทีนี้ถามว่า4ประเทศนี้ถ้าเอาตามมาตรฐานโดยไม่รู้ว่าใครเป็นประเทศไหนนะค่ะไม่อคติอ่ะประเทศไหนดีสุดประเทศไหนแย่สุดครับเบอร์2ให้ทายอันดับ2ดีสุดนะมาดูว่าอันไหนเป็นประเทศไหนทีนี้นะฮะนี่คือเยอรมนีครับประเทศที่มีแพทย์มีพยาบาลเยอะมากนะแต่ยอดคนตายตอนนี้150คนต่อวันค่ะเฉลี่ยนะฮะทีนี้ประเทศอังกฤษนี่ถัดมาประเทศที่3ประเทศที่4ฝรั่งเศสครับนี่และประเทศที่2อ่ะที่แพทย์พยาบาลน้อยกว่าใครเพื่อนมีพยาบาล109มีแพทย์ 63,000 คนมันอยู่รอดมาได้ยังไงมันมีคนตายต่อวันเฉลี่ยเนี่ย4คนคนติดเชื้อต่อวันเฉลี่ย 1,600 คนค่ะคือประเทศไทยที่มีนายกที่ลุมด่ากันอยู่วันนี้ไล่กันอยู่ทุกวันวันนี้ระบบทีมแพทย์ที่บอกว่าล้มเหลวที่สุดในวันนี้ผมถามว่าแล้วบรรทัดฐานอยู่ตรงไหนครับจะเอาแบบอังกฤษเหรอคนป่วยคาบ้านตายกี่คนที่อังกฤษฝรั่งเศสด้วยเยอรมันจะเอาแบบนั้นเหรอครับแล้วถามว่าหน้าตักเหลือเท่าไหร่ดูหนี้สาธารณะต่อ GDP สิครับเรายังมีหน้าตักที่จะแก้ปัญหาได้อีกคือการดุลระหว่างทรัพยากรที่มีกับสถานการณ์ที่เจอ มันต้องดูกันตรงนี้สิครับ